โอเคคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับแล้วก็กราบขออภัยด้วยเพราะว่ารายการนี้แหละ UC Review นะหายไปนานเลยแต่ว่าไม่ได้มารีวิวของเล่นนานเลยนะมัวแต่ไปเล่น GTA อยู่ติด GTA น่ะไอ้จริงแบบว่าที่จะทำคลิปนะครับ GTA ก็เล่นทุกวันอยู่แล้วก็เลยแบบไม่มีหัวคิดอะไรแล้วก็ GTA แค่แหละก็พอดีก็ขี้เกียจด้วยปนขี้เกียจด้วยนะในการทำรายการคือตอนนี้นะครับผมจะน่าจะได้ลงคลิปรีวิวของเล่นยาวๆไปเลยนะยาวมากจากแคมปัสนะแล้วก็ไปอะไรอีกแล้วก็บอกท้ายคลิปแล้วกันก็ขอต้อนรับเข้าสู่ขอต้อนรับคุณผู้ชมเอาเทคสองเริ่มขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการยูซีรีวิวกันนั่นเองนะครับในการรีวิวของเล่นในช่องผมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ผมครับอุลต้าจากอุลต้าแต่มาใช้เช่นเคยน่าแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณครอส5นะครับจากทรานสฟอร์เมอร์5ได้รับไหนยืนอยู่ทับอีกตัวนึงอยู่น่าวันนี้เราจะมารีวิวแคมปัสนะครับคุณอัศวินทรานสฟอร์เมอร์นะครับแคมปัสรอบนี้มาเป็นกล่องอีกแล้วนะเหมือนกับเจ้าไอ้นี่เลยนะเรดาร์ดากันบอลน่าซึ่งมันเป็นแบบสุ่มด้วยแล้วก็แพงด้วยนะเก็บยากมากและมันคือหุ่นอัศวินทาร์ฟาร์เมอร์ครับตามที่เห็นอยู่ข้างนี้เรามาดูรายละเอียดของกล่องกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาใกล้ดิเข้ามาใกล้มันจับโฟกัสไม่ค่อยได้อะผมลองเอา vivo v5 มาถ่ายดูนะระยะกล้องมันใกล้ไปนะซูมออกได้แค่นี้นะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากล้องมันสวยนะสวยดีเจ้าตัวกล่องครับฝั่งนี้จะมีสอห่อแฮมปัสอยู่นะแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ Ori at 7นะครับอยู่ที่ขายที่7เท่านั้นนะครับไอแบบห่อ25บาทแล้วก็แบบกล่องที่เพิ่งมาใหม่ตั้งแต่ดราก้อนบอลนะฮะก็จะมีแค่7 11เท่านั้นตรงนี้ครับตรงนี้ครับโลโก้แฮมปัสแล้วก็ตรงนี้เขียนคุณอัศวินทรานสฟอร์เมอร์นะเป็นฟอนต์แบบทรานสฟอร์เมอร์เลยอาร์ตดีตรงนี้ก็มีบับเบิ้ลบีถือปืนใหญ่นะตรงนี้ก็มีรายละเอียดของตัวขนมนะฝั่งนี้เป็นโลโก้Transformer The Last Knight นะครับ Transformer ภาค5นั่นเองอัศวินรุ่นสุดท้ายตรงนี้ก็อาร์ตดีนะข้างบนแคมปัสแล้วก็อะไรเนี่ยขนมอบกรอบเคลือบรสช็อกโกแลตนะฮะอธิบายขนมเขาแล้วก็วันผลิตกับวันหมดอายุนะครับด้านข้างนี่อย่างเท่เลยเหมือนในหน้าปกหนังเลยนะ Transformer 5อัศวินรุ่นสุดท้ายนะครับที่2มิถุนายนโรงภาพยนตร์ซึ่งผมเพิ่งจะได้ซื้อมาแค่มีฟรี1ชิ้นนะฮะคุณสวินทาร์ฟาร์เมอร์ด้านหลังนะครับก็จะบอกแบบทั้งหมดนะฮะมีตัวแรกจากซ้ายนะครับบัมเบิลบีตัวที่2ครับออปติมัสพรามเดี๋ยวมันโฟกัสไม่นี่ลูกตัวที่3ครอสฮาซึ่งมันยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ตัวที่4นะครับฮันนะฮันหรือฮาวอะไรสักอย่างตัวที่5เมกาทอนนะครับส่วนตัวที่6แบลิเชสนะทาร์ฟาร์เมอร์5เดอะลาสต์ไนท์ตรงนี้ก็มีโลโก้อยู่แล้วก็เขียนว่าอีซีนีม่าจูน22นะเข้าโรง22มิถุนายนด้านข้างก็เป็นรายละเอียดของขนมแล้วมาก่อนเราจะมาเปิดเนี่ยผมซื้อนอกรอบไปแล้ว2ห่อนะอันนี้ห่อนึงแล้วก็อาทิวางอยู่นี่ยังไม่ประกอบห่อนึงซึ่งก็รู้ดีว่ามันน่าจะเป็นยังไงผู้ชมก็รู้ดีว่าผมเปิดเกลือทุกรอบเลยมาเรามาแกะกล่องนี้กันดีกว่าแกะมานะครับก็จะมีประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ตัวห่อนะครับของตัวของเล่นผมยังไม่ดูดีกว่าลุ้นก่อนลุ้นโยนทิ้งไปฝั่งนู้นโยนไว้ที่หลังตัวเองนะครับแล้วก็นี่ขนมเป็นแคมปัสห่อละ10บาทนะครับซึ่งเรารู้ก็ดีหน้าตรงนี้เป็นลูกออติมัสพรามนะครับแล้วก็มีการ์ดแถมมา2ใบนะครับหนึ่งในนี้นะครับจะเป็นการ์ดเงินหรือการ์ดทองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นทั้งสองอันเลยคือไออันเนี้ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าไอการ์ดไม่ซ้ำนะแถมได้การ์ดทองทั้งสองใบเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูส่วนนี้นะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดเงินหรือการ์ดทองนะครับก่อนอื่นเนี้ยมาดูตัวหุ่นยนต์กันว่าซ้ำไหมนะครอสฮา
เดี๋ยวเลยฉากเลยฉากเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้กล้อง vivo v5 เมมเต็มนะของพ่อผมก็เลยไปลบอะไรบางอย่างมานะครับแล้วก็มารีวิวต่อโอ้ยฮันเยเคจะแกะยังไงล่ะทีนี้อาจจะแกะยากหน่อยนะเอ้ยไม่ยากนี่ว่าปะโถอุตส่าห์หลงนึกว่ายากใช้กันไกลมาตั้งนานฮันนะครับฮอนสื่อตัวนึงนะครับฝั่งนี้ผมจะประกอบด้วยเลยแล้วกันอ้าวคอร์ทหาตัวนู้นตายหาไปแล้วตัวนี้นะครับคอร์ทหาเหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่เสียดายนะใครมี Optimus Prime หรือว่า Bubble Bee นะฮะก็มาติดต่อแรกกับผมได้นะครับกี้เกิดอาการกล้องตกนะอ๋อหลอดไปตกเลยไหมเนี่ยมาวิธีประกอบนะครับเราจะประกอบจากตัวซ้ำก่อนนี่คือวิธีที่ดีนะครับแกะทั้งหมดนี้ออกมานะเป็นพลาสติกแบบพลาสติกดีมากเลยนะดีกว่าแคมปัสทุกอย่างที่เคยทำมาแกะป้ายชื่อมาตัวรายละเอียดของหุ่นยนต์ก็จะมีป้ายชื่อมีฐานตั้งแคมปัสแบบนี้นะครับมี3รูให้เสียบแล้วก็ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้คลอสฮานะฮะจากนั้นก็เอารูหุ่นยนต์เนี่ยใส่ไปที่รูตรงนี้นะครับ2รูตรงนี้นะป้าอาจจะไม่แน่นมากนะครับแต่มันก็พอใช้ได้นะครับแตะหน่อยก็หล่นละแล้วก็อันนี้ใส่ตรงรูนี้นะครับป้ายชื่อรู้กันดีนะครับว่ามีอีกรูเดียวโอเค cross 5มีตัวนู้นกับตัวซ้ำนะลูกเอ้าตัวซ้ำขาหลุดขาตั้งหลุดเอ้าตัวนี่กับซ้ำเหมือนกันนี่ว่าป้ายชื่อหลุดง่ายเหลือเกินล่ะหน้าตัวใบหันนะครับอุ้ยบางทีก็กลัวนะกลัวหักอืมโอเคอยู่อืมฮันเสียบนี่นะครับฮันเป็นตัวในภาค4นะฮะมาในภาค4คอร์ท5ก็เหมือนกันน่ะไอตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ดูดซิก้าด้วยนะแต่ที่โคตรจะเทเอ้าคอร์ทามันมันไม่สมประกอบว่ามันไม่เคยจะยืนได้เลยเพราะว่าไอ้ฮันเนี่ยมันแบบมันยังไงดีผมจะพูดยังไงดีมันดูดีกว่าแข็งแรงกว่าเออโอเคมาดูการ์ดเงินการ์ดทองเราดีกว่าเราจะได้อะไรมั่งนะครับนะมาดูกันนะครับใบแรกนะครับไม่ใช่การ์ดเงินการ์ดทองนะครับแถมเป็นครอสฮาครอสฮาอีกแล้วเหรอการ์ดต่อไปนะครับจะเป็นการ์ดเงินหรือการ์ดทองเอ้าไม่ใช่ทางการ์ดเงินการ์ดทองเลยครับเป็นเมกาทอนตัวนี้ไม่ซ้ำนะเออไม่ซ้ำอันอ้าปากโอเคเอาลงกับกองการ์ดตรงนู้นครับกองการ์ดตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกไม่นานนี้นะครับรวมการ์ดโอเปอเรชั่นทรานส์ฟอร์เมอร์ทั้งหมดที่ผมมีนะจนกว่าจะมีโอเปอเรชั่นต่อไปผมอยากให้เป็นโอเปอเรชั่นต่อไปเป็นเอ็กเซดมากเลยเพราะว่าตอนนี้ไกลมูใกล้จบแล้วอาทิตย์หน้าก็จบแล้วนะฮะจบปุ๊บก็เอ็กเซดก็มาต่อเลยนะอีกอาทิตย์นึงโอเคคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับแคมปัสรอบนี้ถ้าชอบก็เม้นไว้นะครับกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะเพราะว่าผมจะมีทั้งรีวิวของเล่นแล้วก็แคสเกมเลยนะครับทำสเปซสปะมากนะและการรีวิวรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตร Exclusive นะครับมันคือเจ้านี่ครับเอาทาฟอร์เมอร์ไว้ทั้งหมดครับนี่ครับแถมๆอ๋อผิดด้านเดี๋ยวด้านหน้าอยู่นี่แน่กาชัดรุ่นเสียงก็แสดงนะครับในการรีวิวรอบหน้าผมซื้อไว้2กล่องนะผมซื้อเจ้าตัวเบรฟมาด้วยนะแล้วก็
ต่อจาก2อันนี้นะครับต่อจาก2กล่องนี้ก็จะเป็นรีวิวล็อกชีทแบบรัวๆเลยนะโอเคสำหรับทีมนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าอย่าลืมดูสุขภาพนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บกดให้ดูรอบนึงแล้วกันสองรอบดีกว่าโอ้ยกระไข้ดื้อบ๊ายบายจ้า Open your eyes for the next fight.